ล็กตรอนการกัดก่อนคือการจ่ายอิเล็กตรอนจ่ายอิเล็กตรอนจะอยู่ขั้วแอโนดย้ำจ่ายอิเล็กตรอนมาเขียนเลยแอโนดคือจ่ายอิเล็กตรอนจะอยู่ขั้วแอโนดเรียกอีกอย่างว่าตัวรีดิวโอเคไหมดิวจ่ายได้รับดิวจ่ายได้รับถ้าเกิดจ่ายอิเล็กตรอนการกัดก่อนคือการจ่ายอิเล็กตรอนจ่ายอิเล็กตรอนจะอยู่ขั้วแอโนดย้ำจ่ายอิเล็กตรอนมาเขียนเลยแอโนดคือจ่ายอิเล็กตรอนจะอยู่ขั้วแอโนดเรียกอีกอย่างว่าตัวรีดิวโอเคไหมดิวเป็นตัวจ่ายไดเป็นตัวรับจ่ายอิเล็กตรอนชื่อว่าตัวรีดิวและจะชื่อปฏิกิริยาออกซิเดชันแค่จำตารางนี้ได้แล้ว 2-3 ข้อแล้วมันจะมีค่าคงที่ให้เราดูเนาะค่าคงที่เขาเรียกค่า E0 ค่า E cellจะมีค่าคงที่เนาะจำไว้ว่าจ่ายเก่ง E 0ต่ำจ่ายเก่งเท่ากับผุเก่ง E 0จะต่ำ E 0เป็นค่าคงที่ย้ำ E 0เป็นค่าคงที่โอเคจ่ายเก่ง E 0ต่ำจ่ายอีแล้วตอนเก่งคือผุเก่งคือก่อนเก่ง E 0ต่ำจ่ายเก่ง E 0ต่ำจ่ายเก่ง E 0ต่ำดิวเป็นตัวจ่ายไดเป็นตัวรับดิวเป็นตัวจ่ายไดเป็นตัวรับตัวรีดิวแปลว่าจ่ายตัวรีดิวแปลว่าจ่ายตัวรีดิวแปลว่าจ่ายดิวเป็นตัวจ่ายโอเคไหมดิวเป็นตัวจ่ายใครจ่ายจะอยู่แอโนดปฏิกิริยาที่จ่ายชื่อออกซิเดชันถ้าจ่ายเก่งค่า E0 จะต่ำนี่น้องจำอย่างนี้ต่อไปอ่ะทีนี้มึงจ่ายคือแอโนดใช่ไหมอันนี้แอโนดเป็นชื่อขั้วจ่ายชื่อแอโนดจ่ายชื่อแอโนดทีเนี้ยมันก็จะมีขั้วรับอ่ะถ้ารับชื่อแคโทดดิวเป็นตัวจ่ายไดเป็นตัวรับไดเป็นตัวรับตัวรับอิเล็กตรอนจะอยู่ขั้วแคโทดรับอิเล็กตรอนจะอยู่ขั้วแคโทดรับเต็มๆชื่อออกซิได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 รับอิเล็กตรอนเวลาน้องเขียนปฏิกิริยาเลขมันจะลดเนาะเลขประจุมันจะลดประจุเนี่ยมันจะลดประจุจะลดปฏิกิริยาจะชื่อว่ารีดักชันน้องจำให้ได้นะน้องจำแค่แคโทดพออันอื่นไม่ต้องท่องรับเลขลด reduction โอเคไหมรับเลขลด reduction รับอิเล็กตรอนเลขลด reduction รับอิเล็กตรอนเลขลด reduction รับอิเล็กตรอนเลขลด reduction อยู่ขั้วแคโทดรับต้องแคโทดด้วยจะไว้รับชื่อแคโทดทีนี้ถ้าเกิดรับเก่งแปลว่าไม่ชอบจ่ายน้องจำไว้เลยรับเก่งไม่จ่ายรับเก่งไม่จ่ายอิเล็กตรอนไม่ผุไม่จ่ายอิเล็กตรอนคือไม่ผุเพราะฉะนั้นถ้าใครรับเก่ง E0 จะสูงเนาะ E0 เป็นค่ามาตรฐานเดี๋ยวให้มาเองไม่ต้องท่องนะครับ E0 เป็นค่ามาตรฐานเดี๋ยวให้มาเองไม่ต้องท่องนะครับน้องน้องอันนี้ซีเรียสน้องจำให้ได้นะครับอันนี้ซีเรียสจำให้ได้เวลาจำจำแต่แคโทดแอโนดไม่ต้องท่องนะครับรับอิเล็กตรอนนะครับรีดักชันน่ะรับเลขลดรีดักชันรับเลขลดรีดักชันรีดักชันจะอยู่ขั้วแคโทดเสมอย้ำว่าอยู่แคโทดเสมอนะครับอ่ะถ้าเกิดใครจดเสร็จแล้วมึงตอบกูเดี๋ยวนี้นะครับ reduction อยู่ขั้วไหน
reduction เนาะมันถาม reduction อยู่ขั้วไหนพิมพ์ reduction reduction อยู่ขั้วไหนขั้วแคโทด reduction อยู่ขั้วแคโทดรับอิเล็กตรอนเก่งอยู่ขั้วรับอิเล็กตรอนเก่งรับอิเล็กตรอนเก่งรับอิเล็กตรอนเก่งเลยขั้วที่รับอิเล็กตรอนเก่งขั้วที่ e 0มากอยู่ขั้วไหน e 0มากอยู่ขั้วไหนน้องต้องท่องมานะครับแม่งซีเรียส e 0มากอยู่แคโทด e 0มากอยู่แคโทดน้องจำแต่แคโทดอันอื่นไม่ต้องจำที่เหลือมันตรงข้าม e 0มากอยู่แคโทดแล้วอย่าจำสลับกันนะมึงมึงซีเรียสด้วยอันนี้อย่าจำสลับอย่าจำสลับกันนะครับส่วนคำว่าอิเล็กโทรไลต์คือสารละลายเนาะทางเดินอิเล็กตรอนเป็นสารละลายไม่มีอะไรให้อิเล็กตรอนผ่านดังนั้นน้องจำได้ไหมถ้าเกิดอะไรมันจะก่อนน่ะมันต้องโดนน้ำเพราะมันต้องแบบอิเล็กตรอนมันต้องผ่านไงทีนี้อันนี้คือเซลล์อันนี้คือเซลล์อันนี้คือเซลล์เวลาหาเซลล์หาง่ายๆเวลาหาเซลล์เลยน้องดูนี่พี่จะให้เลขพี่จะให้เลขสมมติพี่ให้เลขสมมตินะน้องดูรูปเซลล์ดูเข็มเข็มมันไปด้านซ้ายแปลว่าด้านซ้ายทำไมเข็มอ่ะมันหมุนไปทางซ้ายแปลว่าซ้ายรับหรือจ่ายดีอีเข็มนี่หมุนไปทางซ้ายแปลว่าซ้ายรับหรือจ่ายเนี่ยมันหมุนไปด้านซ้ายเห็นปะแล้วอีซ้ายนี่รับหรือจ่ายอีซ้ายรับหรือจ่ายโอ้มันหมุนไปทางซ้ายแปลว่ารับนี่ไงเห็นไหมรับเข็มมันหมุนไปด้านซ้ายน้องดูเข็มรับชื่อขั้วอะไรรับรับอิเล็กตรอนชื่อขั้วรับอิเล็กตรอนชื่อขั้วรับอิเล็กตรอนชื่อขั้วแคโทดอินนี่แคโทดต่อไปอินนี่จ่ายจ่ายอิเล็กตรอนชื่อขั้วจ่ายอิเล็กตรอนชื่อขั้วจ่ายอิเล็กตรอนชื่อขั้วจ่ายชื่อแอนอนเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บมันจะได้สูตรสูตรคือพี่จะสอนสูตรลบ